ปลื้มใจอะค่ะที่ได้เกิดในสมัยรัชกาลที่9แล้วก็อยากจะช่วยส่งเสริมเยาวชนไทยทุกท่านที่มีศักยภาพและที่จะทำให้ทุกวิถีทางให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงในต่างแดนค่ะแล้วตัวน้องรู้สึกไงบ้างคะวันนี้ได้มาวางดอกไม้กับพี่กุ้งด้วยค่ะหนูก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ได้มาวางดอกไม้นะคะก็คือเหมือนได้มาทดแทนคุณนะคะแล้วก็ในวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงนะคะคือหนูไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยค่ะเพราะว่าตอนนั้นหนูได้เป็นตัวแทนไปประกวดที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะก็เป็นตัวแทนค่ะแล้วก็หนูจะตั้งใจแล้วก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็นำชื่อเสียงกลับมาที่ประเทศไทยให้ได้ค่ะทีนี้ต้องให้พี่กุ้งพูดถึงรายละเอียดเวทีที่น้องส่งน้องไปประกวดอันนี้เป็นมาเป็นไปไงทำไมมันไม่ได้มีการประกวดแต่ทำไมน้องได้เป็นตัวแทนนะคะจริงๆแล้วเรามีการคัดเลือกภายในอะค่ะคือปีนี้เราจะทำอะไรที่มันใกล้ชิดระยะเวลาที่ใกล้วันของพ่อหลวงเราแล้วเราก็จะทำอะไรที่หวือหวาไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยต้องเปิดรับสมัครก็บอกจากเพื่อนๆพี่ๆที่คัดเลือกน้องที่มีคุณสมบัติที่เคยผ่านเวทีประเทศแล้วก็มีคุณสมบัติมีทักษะที่เรามองเห็นชัดเจนแล้วเราก็คัดสรรภายในมีคณะกรรมการทุกคนก็ลงมติว่าน้องคนนี้เหมาะสมสำหรับบริบทเวทีนี้ที่สุดค่ะค่ะแต่ทีนี้ทราบมาว่าก่อนหน้าที่น้องจะมาเป็นตัวแทนให้พี่กุ้งเนี่ยค่ะน้องได้ผ่านอีกเวทีนึงอันนี้จะมีประเด็นอะไรกันหรือเปล่าคะพี่ตรงนี้ก็ไม่ทราบอะค่ะเพราะว่ายังไงซะคือการประกวดเราก็คิดว่ามันจบไปแล้วใช่ไหมคะเราก็ยังไงเราก็ช่วยร่วมมือกันสร้างสรรค์สร้างชื่อเสียงประเทศไทยน้องมีความพร้อมทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเราก็คิดว่าเรามีความมั่นใจที่น้องจะทำชื่อเสียงให้ประเทศไทยได้เราก็ตัดสินใจที่จะเลือกน้องค่ะไม่กังวลนะคะเพราะว่ามันก็เป็นการประกวดระดับโลกเวทีศักดิ์ศรีมันก็คือน้องเขาเหมาะสมเรามองถึงปัจจุบันแล้วก็อนาคตของน้องอดีตที่ผ่านมาประกวดเยอะแยะมากมายไปหมดเวทีระดับอำเภอจังหวัดภาคระดับประเทศเพราะฉะนั้นกุ้งมองถึงว่ากุ้งส่งเสริมน้องไประยะยาวในอนาคตมากกว่าค่ะที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของน้องค่ะและสำหรับเวทีนี้พี่กุ้งคาดหวังในตัวน้องมากน้อยแค่ไหนคะเขามีจิตวิญญาณความเป็นนางงามแล้วก็คนผู้แข่งขันในการประกวดสูงมากเขามีวินัยแล้วก็มีใจสู้ที่จะไปทำหน้าที่ตรงนั้นที่กุ้งสัมผัสได้แล้วที่กุ้งได้พูดคุยกับน้องมากุ้งไม่เคยเจอนางงามคนไหนที่มีใจสู้แล้วก็มุ่งมั่นพยายามขนาดนี้กุ้งมั่นใจค่ะมั่นใจว่าเขาจะทำได้สำเร็จแล้วตัวน้องเองตอนนี้ความพร้อมไปถึงไหนแล้วคะค่ะมีความพร้อมคือตอนนี้ทุกอย่างแล้วค่ะทั้งเรื่องบุคลิกนะคะหน้าตาแล้วก็เป็นเรื่องของภาษาค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นก็คือไปประกวดที่ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ทีนี้มีความพร้อมมากค่ะแล้วก็มีความมั่นใจมากๆค่ะแล้วก็จะสร้างชื่อเสียงกลับมาให้ได้ค่ะต้องบอกว่าความพร้อมในการเป็นตัวแทนประเทศไทยในครั้งนี้ของเราคือเต็ม 100% แน่นอนใช่ค่ะก็คือดีไม่ดีเกินด้วยเพราะว่าเตรียมความพร้อมมาอย่างดีแล้วก็มีการเทรนจากทางพี่กุ้งเองด้วยใช่ใช่ค่ะเราต้องเทรนอะทีมงานเราพอรู้ว่าน้องพอเราตัดสินใจเลือกน้องแล้วทีมงานทุกคนก็ทำหน้าที่ของเขาชุดเสื้อผ้าก็ทำหน้าที่พี่เลี้ยงที่ต้องดูแลเทรนนิ่งก็ต้องทำหน้าที่ส่วนกุ้งเองก็ต้องทำหน้าที่ของกุ้งน้องเองก็ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดในส่วนของน้องคือทุกคนพอตัดสินใจเลือกคนนี้แล้วทุกคนเดินไปตามแผน24ค่ะคืนวันที่24เพื่อถึงไปถึงที่นั่นก็นางงามทั่วโลกจะต้องครบวันที่25เพราะวันที่26ตุลาก็จะเป็นวัน orientation ก็คือวันประสมนิเทศก็จะตรงกับวันซึ่งกุ้งก็ได้ประสานกับทางโน้ตไปว่ายังไงขออนุญาตให้น้องอะไว้อะไรด้วยความหน้าที่เป็นคนไทยอ่ะก็บางทีเขาจะให้แต่งชุดวันโอเรียนเทชันให้แต่งชุดแคชชวลธรรมดากุ้งก็ทำหน้าที่ว่าเรามีหน้าที่พลเมืองไทยตรงนี้นะก็ประสานให้น้องนะคะค่ะทีนี้ต้องให้น้องช่วยฝากสักนิดนึงจะไปแล้วขอกำลังใจจากแฟนๆนางงามนิดนึงค่ะค่ะลูกปัดก็ขอฝากเป็นกำลังใจนะคะให้ลูกปัดที่กำลังจะไปญี่ปุ่นเร็วๆนี้นะคะในมิสอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์